มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติ จิตจะรู้สึกร่างกายแล้วก็จิตใจรูปนามได้เนี่ยเราจะต้องปรับให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ซะก่อนไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานร่างกายแล้วก็ข้ามนิวรณ์ให้ได้เวลาที่นิวรณ์เป็นกิเลสคอยขวางทางเราเนี่ยนั่นคือโอกาสของการที่จะฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยต้องอาศัยนิวรณ์มาขัดเกลาอาศัยนิวรณ์มาฝึกซ้อมนิวรณ์เป็นกิเลสอย่างกลางที่มันเกิดที่ใจเราถ้าเราไม่มีสติรู้ทันมันก็จะออกมาทางร่างกายโยกโครงอะไรบ้างมันก็จะแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราไม่พยายามฝึกจิตให้ตื่นเข้มแข็งนิวรณ์ก็จะมีอิทธิพลเหนือจิตเราเพราะฉะนั้นเราวัดผลเราซิว่าปัจจุบันเนี้ยสติเรามีคุณภาพแล้วหรือยังถ้ายังก็แสดงว่าเพียรไม่พอเราจะบอกว่าเราไม่มีเวลาไม่ได้เพราะสติเกิดที่จิตเป็นเจตสิกเป็นสังขารเราฝึกสังขารที่เป็นสติสมาธิและปัญญาเนี่ยเอามาใช้งานมันเกิดที่จิตจิตมันขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะทุกขณะบางครั้งจิตก็ไปขึ้นวิถีที่ปัญจทวารบางครั้งก็ขึ้นวิถีที่มโนทวารเพราะฉะนั้นเนี่ยกายจะกวาดพื้นจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานจะกินข้าวทำงานทางโลกกายก็ทำงานของทางโลกไปส่วนจิตเนี่ยมันขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราสามารถเพียรในการฝึกสติได้ทุกขณะเพียงแต่เราไม่เพียรเราเลยเป็นผู้ที่เนิ่นช้าเมื่อหายใจเข้าจิตก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกพอจิตไหลไปก็รู้ว่าไหลไปคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์การภาวนาของแต่ละคน ว่าเราเพียรพอไหมขณะที่ง่วงมากความง่วงเลื้อยขึ้นมาเราจะเห็นเลยเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้มันง่วงแล้วมันเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาจับฐานไว้ก่อนเลยจับฐานไว้ก่อนเลย 20% แล้วก็รู้ว่าง่วงจิตกับความง่วงจะแยกกันขณะนั้นแต่คราวนี้ถ้าความง่วงมันมากขึ้นมันแรงขึ้นมันมากขึ้นไม่ไหวเอาไม่อยู่แรงเราตกเนี่ยแล้วก็ต้องฉลาดในการพลิกแล้วรู้ว่าความง่วงเนี่ยเป็นศัตรูกับสมาธิพอไม่ไหวแล้วเนี่ยหันกลับมาจับฐานไว้เลย 80% ให้สมาธินำไว้ก่อนหันเข้ามาหรือมาวิตกหรือมาบริกรรมอะไรก็ได้สักอย่างให้จิตมันยุ่งยุ่งเข้าไว้ยุ่งยุ่งเข้าไว้เมื่อจิตมันยุ่งมันเพียรมันขยันอยู่ถีนะมันจะครอบจิตมันครอบไม่ได้ไอ้ความง่วงจะครอบไม่ได้มิทะคือความขี้เกียจความป้อแป้มันจะครอบจิตมันก็ครอบไม่ได้เพราะเรายุ่งอยู่มันจะมาครอบงามมันยุ่งไม่ได้มันครอบไม่ได้ตรงที่ง่วงมากๆนี่คือโอกาสนักปฏิบัติธรรมที่เป้าหมายจะพ้นทุกข์ได้ขณะที่ทุกข์เกิดก็คือขณะที่ง่วงเกิดเบื่อเกิดขี้เกียจเกิดนั่นคือโอกาสในการที่จะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่งั้นเราก็จะหลับไหลอยู่ในกับภพของความง่วงอินทรีย์ของการภาวนาต้องเข้มแข็งเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลับไม่ใช่ผู้หลงมันสายเถรวาทของพวกเราเนี่ยฝึกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าลูกพระพุทธเจ้าต้องรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานจะเบิกบานได้ก็ต้องเข้าทางสายกลางเข้าทางสายกลางเป็นกลางกับความง่วงเป็นกลางต่อกิเลสทั้งหลายมันจะเกิดยังมีอยู่นะแต่ไม่มีเราในกิเลสต้องเพียรเอาไม่เพียรเราก็จะจมอยู่ในโลกวนอยู่ในโลกแค่ความง่วงเรายังข้ามไม่ได้ต่อไปโกรธโลภหลงต่อไปกิเลสที่เป็นอาสวะเป็นอนุสัยเป็นสังโยชน์กิเลสที่หอมกว่านั้นอีกเป็นวิปัสสนูกิเลสเราจะข้ามมันได้ยังไง
เราจะเกิดอีกกี่ชาติจะตายอีกกี่ชาตินั้นเรามาฝึกไม่ได้ฝึกสบายนะไม่ได้มานั่งสงบไม่ได้นั่งเพลินเรามาฝึกให้จิตเราเข้มแข็งฝึกให้จิตเราตื่นรู้พวกเราเถรวาทเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบตั้งแต่สมัย3เดือนหลังปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรากราบหลังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจะกราบ3ทั้งก็คือเถรวาทที่นำมาตั้งแต่สมัยสังคายนาพระไตรปิฎก3เดือนหลังพุทธปรินิพพานมีพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีและพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณอีก500รูปมาสังคายนาพระไตรปิฎกท่านทั้งหลายเหล่านี้มีบุญคุณล้นพ้นต่อหัวเราต่อจิตเราต่อชีวิตเราชีวิตของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นหนี้บุญคุณท่านสารพัดเลยเพราะท่านเนี่ยห่วงเหลือเกินคนรุ่นหลังเนี่ยอีก 5,000 กว่าปีเนี่ยจะได้มีพระไตรปิฎกมีคำสอนแท้ๆจริงๆของพระพุทธเจ้าเอาไว้สืบเอาไว้สอนตัวเองเอาไว้ใช้ในขณะที่เรามีทุกข์เรายังมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้แม้เวลาจะผ่านไปแล้ว 2,600 ปีเรายังเป็นหนี้บุญคุณของพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีและพระอรหันต์อีก500รูปและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบต่อกันมาเป็นรุ่นจนถึงพวกเราเนี่ย 2,600 ปีเรายังมีพระไตรปิฎกเอาไว้สอนเอาไว้เรียนได้เรียนของแท้เลยนี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านก็สอนให้เราตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นของเถรวาทเนี่ยจะต้องมีผู้รู้ต้องตื่นเดินทางสายกลางแล้วมาแยกรูปแยกนามมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็มาโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของรูปนามทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตถึงจะมีปัญญาในการเห็นทุกข์เห็นภัยของขันจิตเข้าใจขันอย่างแจ่มแจ้งจิตเลยวางความยึดมั่นถือมั่นขันเมื่อวางได้ถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระมันนั้นพบก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจละงั้นพวกเราไม่ได้ภาวนากันลอยๆไม่ได้เรียนกันลอยๆเอาแค่สุขกับแค่สนุกเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วก็เดินตรงเข้าสู่กระแสพระนิพพานนิพพานไม่ได้เป็นของพระไม่ได้มีเป็นใครเป็นเจ้าของ นิพพานเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆนิพพานเป็นปรมัตถ์เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ข้างหน้าเราเพียงแต่จิตเรายังไม่มีคุณภาพที่จะสัมผัสพระนิพพานแค่นั้นเองจิตยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังสุดโต่งอยู่จะไปนิพพานไม่ได้ไปนิพพานได้ต้องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถึงเป็นเหตุปัจจัยให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นเถรวาทเนี่ยเราเรียนตามความสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เอามาจากพระพุทธเจ้าเป็นของแท้เลยเรานอกจากมีเถรวาทแล้วยังมีมหายานมหายานเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อในส่วนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เขาจะไปเอาส่วนที่เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเขาเป็นมหายานเขาจะช่วยคนให้ออกจากทุกข์ทั้งหมดเลยแล้วเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเข้านิพพานคราวนี้เนี่ยเขาไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปช่วยคนได้อย่างไรไม่เดินเข้าถึงมรรคแล้วก็แต่งตั้งคำสอนเองหาคำสอนเองแล้วก็สอนตามแนวทางที่คนนั้นเป็นผู้นำแต่พวกเราจะมีคำสอนที่ชัดเจนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเถรวาทต้องมั่นคงต่อการปฏิบัติมั่นคงซื่อตรงต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบอายุพระพุทธศาสนาไปจนถึงรุ่นของพวกเรานี้เราต้องฝึกในการสืบอายุพระพุทธศาสนาต้องฝึกที่จะเรียนรู้ให้ตรงแล้วเราจะเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีจริงและคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ผลจริงๆเราจะได้เข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้ในวันนี้วันที่2ละที่เรามาฝึก
อันนี้การฝึกของเราเนี่ยก็ฝึกสร้างให้อินทรีย์ของจิตเราเข้มแข็งขึ้นมาเราจะต้องเช็คอินทรีย์ของจิตแล้วนะวันที่หนึ่งยังโยกได้ยังเผลอได้ยังหลงได้เราฝึกกันเช้าสายบ่ายค่ำวันที่สองเนี่ยสติเนี่ยมีคุณภาพดีไหมระหว่างสติในการระลึกรู้กับโมหะในการหลงจะมีความแตกต่างกันถ้าสติระลึกรู้ก็รู้ที่กายรู้ที่เวทนารู้ที่จิตรู้ที่ธรรมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโมหะมันเยอะกว่าสติสติ 5% แผ่วๆแต่โมหะ 80-90% กำลังเราไม่พอสู้กับมันอย่าไปเพลินหันกลับมาทำสมถะ 80% จ้องไว้ที่ลมหายใจเลยแต่ให้มีสติ 20% อยู่ในการดูลมหายใจนั้นอย่าเพลินลืมตาขึ้นมาคนไหนที่คอหักลงไปแล้วลืมตาขึ้นมาเราต้องเพียร นะต่อไปร่างกายกับจิตใจมันจะทุกข์ยิ่งกว่านี้เราต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจเราต้องผิดหวังพลัดพรากประสบสิ่งใดไม่สมปรารถนาละที่สุดแต่พวกเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นมีโอกาสมาฝึกเรียนรู้เราฟังธรรมแล้วตอนนี้เราต้องลงมือปฏิบัติให้จิตมันเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงให้จิตเป็นคนเห็นคราวนี้ต้องดูที่ผู้เห็นผู้รู้ของเรามีคุณภาพพอไหมขณะที่เราฝึกเนี่ยเรามีความเพียรต่อเนื่องในการฝึกสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรเป็นเหตุให้จิระสัญญาจำอารมณ์ได้เลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตโดยข้ามนิวรณ์ได้เป็นผู้ดูผู้รู้นิวรณ์ยังครอบเราได้อยู่เพราะเรายังไม่เพียรขณะที่นั่งมันหนักทุกคนมันเหนื่อยทุกคนมันง่วงทุกคนแต่เราเพียรไหม เราเพียรไหมทำความรู้สึกไว้มันให้ไหวลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกไว้ถ้ามันเผลอบ่อยก็รู้ทันนะครับรู้สึกตัวนะครับลืมตัวลืมตานะครับรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกไว้ให้สติมันระลึกรู้ว่าง่วงพอง่วงแล้วก็บีบคั้นที่จิตให้รู้ทันพอง่วงแล้วเกิดไม่ชอบพอง่วงแล้วเผลอให้รู้บ่อยๆแล้วก็กลับมาที่ฐานถ้าเราไปปล่อยจิตไปจมกับความง่วงเราเป็นคนง่วงเราเป็นคนเผลอให้รู้ทันแล้วเรากลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตจะมีสติปัฏฐาน4ตัวใหม่สว่างขึ้นมาอดีตมันง่วงปัจจุบันมันไม่ง่วงมันถูกดูดไปอีกรู้อีกทำให้มากทำให้บ่อยจิตไปสว่างขึ้นมาได้ทั้งเพียรเอาต้องเข้มแข็งเอาเมื่อเราฝึกสติได้บ่อยแล้วตอนนี้เราก็เอาจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่ฟุ้งจิตที่ข้ามนิวรณ์มาทำงานมาทำงานนะครับภาวนาไม่ใช่นั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆนะถ้าภาวนาจิตจะมีงานทำตลอดนะกายนิ่งนะแต่จิตมีงานทำนะมันเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยนั่งทื่ออยู่ไม่ได้นะครับให้จิตทำงานให้มาเห็นที่ร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายที่นั่งเนี่ยเป็นรูปขันธ์จิตที่รู้เป็นวิญญาณขันธ์พอนั่งแล้วเกิดง่วงนอนขึ้นมาสังขารขันธ์เด้งขึ้นมาละพอง่วงนอนแล้วเกิดทุกข์ใจแล้วบีบคั้นมาที่ใจนี่ก็เวทนาขันธ์เกิดทางใจละสัญญามันเด้งมาบอกอาจารย์บอกว่าต้องสู้เอานะต้องเข้มแข็งนะต้องสร้างบารมีนะในสัญญามันทำงานขึ้นมาแล้วขันมันก็เด้งมาแต่ละขันแต่ละขันต่างคนต่างทำงานจิตเป็นผู้รู้ตรงที่จิตเป็นผู้รู้เนี่ยจะเห็นขันทำงานแต่ละขันแต่ละขันจิตมันจะค่อยๆเห็นไม่มีเรามีแต่ขันทำงานมันค่อยๆล้างความเข้าใจผิดไม่ใช่เราล้างนะไม่ใช่เรารู้สึกนะแต่จิตจะเห็นเองงั้นจิตจะต้องไม่ฟุ้งซ่านจิตจะต้องสงบก่อนคำว่าสงบหมายถึงสงบจากความฟุ้งซ่านสงบจากบาปอกุศลไม่ใช่ว่างนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะว่างจากบาปอกุศลว่างจากความฟุ้งซ่านมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดู
มันจะเห็นขันแต่ละขันทำงานบางคนถนัดทางอายตนะอยู่ที่ฐานสบายๆ 20% หูได้รับเสียงจากอาจารย์ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานเราจะรับรู้การได้ยินผ่านหูไม่มีเราขณะนั่งอยู่แล้วปวดขาเรารับรู้ความปวดผ่านร่างกายไม่มีเราในการปวดมีแต่ขากระทบความปวดจิตรู้ทันไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตมันจะเห็นเลยนี่เป็นแค่อายตนะเวลาที่ปวดขาแล้วเกิดหงุดหงิดใจไม่มีเราในการหงุดหงิดนะจิตอยู่ที่ฐานใจมันหงุดหงิดไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตมันจะจำนี่คืออายตนะพอหงุดหงิดแล้วไม่ชอบแล้วอยากขยับจิตมันจะเห็นเนี่ยปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นรูปและเป็นนามเป็นขันเป็นธาตุเป็นปฏิจจสมุปบาทไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วจิตจะเห็นวงจรของเหตุปัจจัยของการเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยคราวนี้เราต้องเห็นรูปเห็นนามให้ได้ซะก่อนเปลี่ยนจากเราเป็นรูปและเป็นนามให้ได้ก่อนการแยกรูปแยกนามมันมีทั้งหมด6ภูมิแล้วแต่ใครจะเห็นภูมิที่1ในการแยกรูปแยกนามเนี่ยเราเห็นในมุมของอายตนะทั้ง12เราเห็นในขันธ์ทั้ง5บางคนก็เห็นเป็นธาตุ18ธาตุ18ก็มีอายตนะภายในจากร่างกายเราเนี่ยแยกเป็น18ธาตุอายตนะภายในเนี่ยเป็นธาตุในการรับการกระทบอายตนะภายนอกเป็นธาตุที่กระทบเข้ามา6ภายใน6ภายนอกเป็นธาตุแล้ววิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6ก็เป็นธาตุแยกจากคนหนึ่งเป็น18ธาตุบางคนก็เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาท12บางคนก็เห็นเป็นอินทรีย์22บางคนก็เห็นเป็นอริยสัจ4ทั้งหลายทั้งมวลทั้ง6ภูมิก็คือรูปและก็นามคนไหนที่ไม่ชอบวุ่นวายไม่อยากสับสนมากก็ดูรูปได้3ทางเราดูรูปได้ทางร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกก็คือรูปเราดูรูปด้วยอิริยาบถอย่างเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คืออิริยาบถก็คือรูปอันที่3เราดูรูปในมุมของปัญจทวารเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นและกายสัมผัสนี่คือรูปรูปภายในก็คือปัญจทวารรูปภายนอกคือวัตถุกลางที่มากระทบปัญจทวารนี่คือการทำงานของรูปเมื่อรูปทำงานแล้วมันจะกระเทือนมาที่ใจใจก็คือเจตสิก3ขันธ์เราก็จะรู้ว่าถ้าจะดูนามมีอะไรบ้างก็จะมีเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจจะมีสัญญาเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้จะมีเรื่องของสังขารเรื่องของอนาคตการปรุงกุศลและปรุงอกุศลนี่คือนามขันธ์เพราะดูรูปมี3ส่วนดูนามก็3ส่วนให้เราเห็นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตจะมีสมาธิอยู่ที่ฐานประมาณ 20% 80% จะมาแยกรูปแยกนามนี่คือสติปัฏฐาน4จนจิตถึงฐานเป็นสมาธิแล้วถึงมาแยกรูปแยกนามเมื่อเราแยกรูปแยกนามบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นจะเห็นรูปนามทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดไม่มีรูปนามไหนเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาถ้าเราเรียนจริงๆถ้าอยู่กับรูปนามจะเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะรู้จากการฟังธรรมว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรลอยๆเลยเราจะเห็นว่าเพราะมีตาถึงเห็นตาเนี่ยเป็นเหตุที่ต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจนึกคิดเพราะมีอายตนะมันถึงมีผัสสะพอมีอายตนะแล้วเนี่ยมันมีผัสสะคือการทบเราพอกระทบแล้วเรามีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือเราไปยินดีและยินร้ายกระทบแล้วเราชอบเพราะการกระทบมันทำให้กระเทือนคือชอบพอชอบแล้วเนี่ยเราเป็นเหตุให้เราอยากได้บางทีไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้นี่เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลพออยากปุ๊บเนี่ยเราก็เลยยึดทันทีไม่อยากได้เราก็ยึดทั้งอยากไม่อยากรุ่นหลงไปกับมันเราก็อุปาทาน
นั้นตัณหามี3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วเราไปยึดตรงที่เราไปยึดในอารมณ์ที่ตัณหาแสวงเนี่ยเขาเรียกอุปาทานตรงยึดมั่นถือมั่นมันยึด4อย่างมันมี4อุปาทานอันที่1ยึดมั่นถือมั่นในกามุปาทานยึดอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในกามได้ทั้งวันหลงเพลิดเพลินอยู่กินเสพอยู่กับกามอันที่2ทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยความเข้าใจที่ผิดๆพอกระทบปุ๊บเนี่ยเคยฟังมาผิดๆเคยเชื่อมาผิดๆก็ยึดในที่ผิดๆหัวชนฝาเลยไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไม่เชื่อเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมีทิฏฐิที่แรงอันที่3ยึดมั่นถือมั่นด้วยอัตตวาทุปาทานพอกระทบปุ๊บเป็นของฉันของเธอของเขามีตัวตนพอเสียงได้ยินปุ๊บเขาถูกพูดถูกหูเขาเป็นพวกเราถ้าไม่ถูกหูเขาไม่ใช่พวกเราเขาทำให้เลี้ยงกิเลสเราหรือทำให้กิเลสเราดิ้นรนเพราะนั้นมีตัวมีตนมีเขามีเรามีเราได้ผลประโยชน์มีเขาเสียผลประโยชน์อัตวาทุปาทานทำให้ตัวตนหนาขึ้นหนาขึ้นยึดมั่นถือมั่นอันที่4ก็คือศีลพัตตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดที่ไม่ทำให้ภพชาติชรามรณะขาดเป็นเหตุให้ปฏิจจสมบัติหรือภพชาติหมุนเวียนทุกขณะศีลพัตตุปาทานคือการรูปคำศีลพจน์รูปคำการปฏิบัติที่ทำให้เราเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏการทำอะไรแล้วแต่ที่ทำให้หมุนในภพชาติชรามรณะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานทำให้วงปฏิจจสมบัติบริบูรณ์นั่นคือศีลพัตตปามาสปิดปฏิบัติที่ผิดยังจมอยู่ในกองทุกข์ศีลพัตตปามาสไปเชื่อมงคลต่างๆบวงสรวงอ้อนวอนการบูชาการขอพรขอเทพบันดาลสายมูทั้งหลายบางคนก็ทำแต่บุญก็ยังมีอวิชชาพาไปเกิดบางคนก็นั่งเพ่งบางคนก็เผลอหลับนั่งกรรมฐานนะแต่ไม่ได้อะไรแต่ก็ยังมีชาติชรามรณะหมุนเวียนอยู่เขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสงั้นยึดมั่นถือมั่นได้4เนี่ยพอยึดปุ๊บเนี่ยตัณหาและอุปทานเนี่ยมันเลยควบคุมจิตเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมงั้นตรงทำกรรมเนี่ยเป็นผลจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่รู้เราไปยึดความโกรธก็เลยมีอัตวาทุปาทานเราเป็นคนโกรธมีเขาทำให้เราโกรธพอโกรธแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธโกรธเลยถูกสะสมผลของกรรมเข้าภวังคจิตเพราะโกรธนั้นทำกรรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วรอวันส่งผลจะมีชาติชรามรณะใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดมหาบุรุษท่านตรัสรู้แล้วท่านเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดพระพุทธเจ้าทรงเห็นหนทางทรงเห็นเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้มีรูปที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้มันมีเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้มีนามที่เราคิดแบบนี้มันปัจจุบันที่มีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สีอย่างนี้ผู้ชายผู้หญิงเกิดในภพนี้รูปเนี่ยก็มีเหตุเก่านามที่เราคิดอย่างนี้ไม่ใช่จู่ๆเราจะคิดแบบนี้นะเราต้องสะสมนิสัยของการคิดอย่างนี้มาเรื่อยๆจะเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราเคยทำมาก่อนคนหนึ่งที่จะกล้าควักเงินล้านหนึ่งทำบุญก็ต้องทำบุญมาก่อนคนหนึ่งจะพูดหยาบได้เขาก็ต้องสะสมนิสัยหยาบมาได้คนหนึ่งที่สามารถฆ่าคนได้ง่ายๆเขาต้องสะสมนิสัยการฆ่ามาได้เยอะคนหนึ่งที่มานั่งปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้เขาต้องสะสมสุตตะสะสมปัญญาของเขามาถึงจะกล้าทำวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนมีเหตุมีผลมีเหตุปัจจัยนั้นรูปก็มีเหตุให้เกิดนามก็มีเหตุรูปนามของเก่าก็มีเหตุถึงก็มีรูปแบบนี้ความคิดของเราที่มันคิดเนี่ยก็เป็นเหตุที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายเป็นเหตุที่ตั้งของตัณหาเป็นเหตุที่ตั้งของอุปาทานตัณหาอุปาทานจะเป็นเหตุที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเป็นเหตุให้เราไปมีรูปมีนามต่อในอนาคตจะมีรูปมีนามเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดอะไรนั้นความคิดในจิตดวงสุดท้ายเป็นตัวบอกพบว่าเราจะไปเกิดที่ไหน
ภพคือสถานที่เกิดใน31ภพภูมิถ้าเรารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลของการเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถทำลายเหตุเพื่อจะไม่มีผลและมีทุกข์ในอนาคตได้เมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นรู้เหตุรู้ผลมันจะทำลายตัววิจิกิจฉาตัวลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยจะทำลายความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติจะเข้าใจแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองพอรู้ว่าถ้าเราหลงปุ๊บเนี่ยมีอวิชชาหลงปุ๊บทันทีมันจะเหตุให้ไหลไปที่การกระเทือนของความคิดจะรู้ทันทีความคิดมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาและตัณหาและอุปาทานมันรู้เหตุรู้ผลมันก็เลยตั้งมั่นไม่ไหลไปหาความคิดรู้ทันความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยเวทนาเกิดไม่ได้ดับตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้มันเลยถูกละร่วงลงไปภพชาติชรามรณะก็เลยขาดนิสัยหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่จมกับมันเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้การถอนรากถอนโคนของนิสัยของเราขาดเป็นหนึ่งขณะทำให้เราเปลี่ยนไปทีละขณะทีละขณะคนที่โกรธบ่อยเห็นความโกรธเป็นไตรลักษณ์ดับบ่อยก็ถูกถอนรากของความโกรธนิสัยคนโกรธบ่อยก็ดับคนไหนบ่นมากนินทามากนิสัยไม่ดีพอกระทบเราหันมาดูใจกระทบเราหันมาดูใจเรามองเห็นถึงรังของกิเลสโดยทันทีงั้นใจเนี่ยเป็นที่ออกของความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลกระทบเราหันมารู้มันกระทบหันมาดูมันมันถูกรู้ถูกดูปัญญาเลยตบมันลงไตรลักษณ์ซิทำให้ตัณหาหรือการแสวงหาอารมณ์นั้นขาดอุปทานที่นิสัยของเราเป็นคนแบบนั้นถูกถอนลงหนุ่งลากการทำกรรมที่จะสะสมให้เรามีนิสัยแบบนั้นขาดไปหนึ่งลากจิตสะอาดขึ้นมาหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นขณะที่เรากำลังปฏิบัติเนี่ยแล้วกำลังล้างกำลังซักลอกซักฟอกเราจะเห็นความเลวของตัวเองมากขึ้นกระทบรหัสมรรคใจกระทบรหัสมรรคใจเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นจะพัฒนาวิญญาณจิตวิญญาณของเรามากขึ้นแต่ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นใครดีไม่ดีเราออกไปข้างนอกหมดเดี๋ยวนี้เราหันกลับมาดูตัวเองเรายังอยู่กับโลกนะแต่อยู่กับโลกด้วยสติสมาธิปัญญาดังนั้นการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามมันช่วยให้เราล้างความเข้าใจผิดล้างความลังเลสงสัยล้างวิจิกิจฉามันทำให้เราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งนี้จะไม่มีใครหาให้เราเจอมันมีอยู่แล้วต้องมีมหาบุรุษในการมาหาด้วยพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงเสียสละเอาร่างกายและจิตใจสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับเนี่ยมาหาสิ่งนี้ให้พวกเราที่จะออกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะออกจากทุกข์ในสัมปรายภพได้นั้นเหตุปัจจัยตัวนี้สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจมันเป็นปัญญาอันหนึ่งปัญญานี้ต้องได้จากการฟังก่อนถึงจะลงมือเห็นตามความเป็นจริงมันเมื่อพระองค์ทรงเห็นความจริงแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยสัพพัญญุตญาณเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าเพราะอดีตในความไม่รู้เพราะมีอวิชชาในอดีตเนี่ยไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ว่าอะไรคืออดีตไม่รู้อะไรคืออนาคตหลงไปทั้งอดีตหลงไปทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวงจรของการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทไม่รู้วิถีของการเกิดและการตายของจิตทีละขณะหรือทีละชาติไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจตอนนี้มีใครไม่รู้ทุกข์บ้างมีใครไม่รู้กายไม่รู้ใจบ้างไม่รู้อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์และสมุทัยตัณหาและอุปาทานไม่รู้อะไรคือนิโรธคือการดับไปของมันไม่รู้อะไรคือมรรคคือหนทางการปฏิบัติพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยอวิชชาเลยพาให้เราหลงไปปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายก็คือสังขารสังขารปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายพอจะตายปุ๊บเนี่ยปรุงได้ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารแล้วก็อเนญชาที่สังขาร
นั้นพอจิตดวงสุดท้ายจะตายปุ๊บมันปรุงขึ้นมาด้วยบุญที่เคยทำบาปกรรมที่เคยทำมาแล้วคนไหนเพ่งก็หันไปเพ่งปุ๊บทันทีในจิตดวงสุดท้ายแล้วพอสังขารปรุงปุ๊บเนี่ยสังขารเป็นเจตสิกมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้แล้วจิตของพวกเราไม่เคยฝึกสติมาก่อนเลยไม่เคยฝึกสติมาก่อนเลยพอสังขารปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยจิตก็ไปจับสังขารคราวนี้อาจารย์พูดธรรมะเนี่ยประเสริฐมากเลยหลายคนหลับนะครับคนไหนคนไหนฟังธรรมของดีขนาดนี้หลับนะครับอาจารย์ยืนอยู่กลางห้องนะใครที่โยกลืมตาขึ้นมาอนุญาตให้ลืมตานะครับแล้วของดีมีประโยชน์แต่คนนั่งหลับมันอาจารย์ยืนอยู่กลางห้องข้างหลังห้องเนี่ยโอ้โหมันมืดครึมเลยนะครับมืดครึมเลยนะครับได้ยินเสียงอาจารย์แล้วลืมตาขึ้นมานะครับแย่ อาจารย์รู้มันเหนื่อยรู้ว่ามันเพลียแต่เราต้องเพียรนะคราวนี้เราจะต้องสู้นะครับจะต้องสู้เอาเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาหลับนะเรามาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้นะครับคราวนี้อาจจะยากนิดนึงมาที่นี่อาจจะไม่อยากมาแล้วกูจะหลับไม่ได้หลับเลยปลุกกูตื่นตลอดเลยนะครับอาจจะบางคนอาจจะเข็ดเลยตายรถนั่งก็ทรมานฉะนั้นต้องมานั่งฟังธรรมอีกมานั่งหลับก็ไม่ให้หลับบางที่ถ้าเราไปอาจารย์บางท่านไม่แตะโยมนะท่านเกรงใจโยมแต่โยมจะโยกโยนกับมาสบายปล่อยโยมไปให้โยมโยกไปแล้วโยมโกรธนะครับแต่อาจารย์ไม่กลัวโกรธนะเพราะอาจารย์หวังดีอาจารย์ไม่อยากคุณเลื้อยเป็นสัตว์เดรัจฉานนะอาจารย์อยากให้คุณเป็นมนุษย์และจากไปนิพพานสู้เอานะมันเหนื่อยทุกคนมันหนักทุกคนแต่ถ้าเรานั่งหลับเราจะขาดของดีทันทีกว่าจะมีคนจากอเมริกาบินมาสอนธรรมะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วมันนั่งหลับไม่ได้เสียตั๋วเครื่องบินอาจารย์หมดเลยนะครับเพราะอาจารย์ก็สอนเหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจารย์หลับแล้วพวกเราก็หลับกันทั้งห้องเลยนะครับมันเพียรเอาสู้เอาจะไปนิพพานการหลับไม่ใช่หนทางนะต้องมีสติมีสมาธิเอาลืมตาขึ้นมากำมือซ้ายกำมือขวาพลิกซ้ายพลิกขวาสติมันอยู่ที่จิตเรานะครับธรรมะอาจารย์เลยไม่ไหลเลยเพราะหลับกันหมดครึ่งห้องนะครับมันเลยไปไม่ได้มันเลยต้องกลับมาปลุกทุกคนให้ตื่นซะก่อนนะครับมันเลยไหลไม่ไปซะละนะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยจะได้เป็นนิพพานพร้อมกันนะครับอย่ามัวนั่งโยกอยู่นะนั้นธรรมะมันตันซะละนะครับกลับมาที่ฐานนะครับธรรมะสูงขนาดไหนแต่ถ้าจิตเราต่ำมันรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นของเนี่ยพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาทั้ง20อสงไขยก็เศษแสนกับเราจะมานั่งหลับอยู่ไม่ได้นะครับเอาจิตขึ้นมาก่อนต่อไปเราโกรธขนาดไหนเราจะสามารถรู้ทันว่าโกรธนะจิตตัวความโกรธแยกกันได้ต่อไปเราผิดหวังขนาดไหนจะตายขึ้นมาเรายังสู้ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านไปอยู่ในป่าในถ้ำท่านทรมานก็ต้องเยอะอย่างบางท่านเนี่ยนั่งรู้สึกตัวจนกระทั่งก้นเน่าเลยบางท่านทรมานสู้ให้มันไม่ง่วงเพราะนั้นเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติอย่างหนักมาเราจะมานั่งหลับเพลินไม่ได้ต้องสู้เอานะครับต้องเข้มแข็งเอาจิตใครจิตมันนะเช็คซิสติเรามีไหมสติเราดีแล้วมีสมาธิรู้สึกตัวไหมมีผู้รู้ไหมหรือเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้หลับตอนนี้ทุกคนเริ่มตื่นแล้วนะเริ่มตื่นแล้วธรรมะก็จะเดินต่อนะครับตื่นแล้วก็หลับอีกได้มันไม่เที่ยงนะครับหลับอีกได้ก็ต้องสู้อีกรู้ทันกลับมาอีกนะครับรู้ทันกลับมาอีกนะครับค่อยๆสู้เอานะไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจทุกอย่างการจะเดินทางเส้นนี้มันสู้กับกิเลสในใจเรานะเรามาสู้กับไอ้ความขี้เกียจความล้าความง่วงนะครับเมื่อเราผ่านมันได้เราจะขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่เราได้โอกาสนี้ต้องเข้มแข็งเอามันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าพุทธเจ้าถึงออกสอนได้เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้านั้นเพราะสังขารในจิตดวงสุดท้ายมันคิดปรุงแต่งแล้วเนี่ยวิญญาณไปจับเอาพอวิญญาณไปจับปุ๊บทันทีเพราะไม่เคยฝึกรู้มาก่อนจิตดวงสุดท้ายเนี่ยก็เลยเป็นปฏิสนธิวิญญาณมาเป็นนามรูปนามรูปที่มาปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่กามาพบรูปพบอรูปพบได้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้ชีวิตแบบนี้มาจากจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดเอาไว้พอมาปฏิสนธิปุ๊บเนี่ยนามมารูปก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอยู่ในภพต่างๆ
พอมาเกิดที่ไหนก็แล้วแต่รูปทั้งหลายที่เป็นปัญจทวารก็รับผลของกรรมเก่าด้วยผัสสะคือการกระทบพอกระทบเนี่ยคือของเก่านี่กรรมเก่าใช้เข้าไปแล้วหนึ่งขณะพอกระทบปุ๊บมันจบแล้วของเก่าแต่เราเคยชินไม่จบกูไม่ยอมมาคิดต่อด้วยเจตสิกสามขันธ์นั้นตรงที่กระทบเป็นเหตุที่ใจกระเทือนกระเทือนด้วยเวทนาสัญญาสังขารบางครั้งมันก็กระเทือนด้วยเวทนาคือยินดียินร้ายบางทีมันก็กระเทือนด้วยตัณหาเราบอกไม่ได้เราต้องฝึกสติให้เร็วในการรู้ทันการกระทบแล้วกระเทือนเราจะเห็นเลยวิถีจิตเนี่ยขึ้นได้สองทางทางที่หนึ่งมันขึ้นด้วยการรับผลของกรรมเก่าก่อนทางปัญจทวารแล้วมันก็มาคิดทางมโนทวารบางทีมันก็คิดขึ้นมาผ่านใจเลยไม่ต้องผ่านปัญจทวารคิดขึ้นมาเลยนั้นตรงที่คิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาความยินดียินร้ายมีปฏิกิริยาต่อการกระทบเมื่อเกิดชอบไม่ชอบเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดตัณหาเกิดทีไรอุปทานเกิดพร้อมทุกทีเพราะตัณหาและอุปทานเขาสหชาติกันเป็นกิเลสที่เหนียวมากเลยถ้าเราปล่อยกายปล่อยใจหลงไปกับอารมณ์แล้วเนี่ยตัณหาอุปทานยึดปุ๊บทันทีเราก็จะเผลอกายเผลอใจไปกับตัณหาและอุปทานที่มันยึดไว้แล้วมันจะควบคุมให้เราไปทำกรรมสมมติว่าท่านนั่งอยู่แล้วง่วงเกิดขึ้นเราไม่มีสติรู้ทันว่าง่วงเราจะไหลไปหาความง่วงตรงที่ไหลไปเนี่ยเพราะตัณหามันแสวงหาความง่วงจิตทิ้งฐานวิ่งหาความง่วงอุปทานไปจับปุ๊บทันทียึดว่าเราง่วงพอยึดว่าเราง่วงปุ๊บกายกรรมคือคอตกหลังโก่งจมอยู่กับความง่วงแล้วก็เลยอยู่ในชาติก็คือชรามรณะก็นั่งโยกอยู่ในความง่วงมีเราในความง่วงมีความง่วงในเรามีเราเป็นผู้ง่วงมีความง่วงเป็นเราอันนี้เขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสคือรูปคำการปฏิบัติปฏิบัติแบบหลงไปในอารมณ์ทำให้ชาติชรามรณะเจริญต่อแล้วทำมากขึ้นมากขึ้นก็สะสมเป็นอัตตวาทุปาทานก็เป็นตัวตนฉันเป็นคนง่วงก็เลยง่วงบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็เลยสะสมการง่วงนั่งปุ๊บง่วงทันทีงั้นถ้าเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของมันแล้วเนี่ยเราก็จะทำลายเหตุปัจจัยวิธีที่จะทำลายเหตุปัจจัยคือฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาให้อยู่ในทางสายกลางเราต้องรู้ก่อนอันนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยรูปที่มาจากปัจจุบันเป็นเหตุเป็นผลจากอดีตรูปที่จะมีในอนาคตก็เป็นผลจากปัจจุบันถ้ายังหลงอยู่ก็จะมีอนาคตต่อถ้าเราอยากจะสิ้นภพสิ้นชาติเราฝึกสติปัฏฐาน4ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงให้สังเกตจิตบางทีอาจจะเอากายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นฐานก่อนสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปสบายๆพอจิตไหลปุ๊บรู้ทันจิตหลงปุ๊บรู้ทันจิตเพ่งปุ๊บรู้ทันงั้นจิตหลงไปสุดโต่งรู้ทันจิตที่ผิดคือจิตที่หลงไปทางสุดโต่งพอรู้ทันปุ๊บจิตถูกละพอถูกแล้วนะแต่ยังไม่ได้เข้าฐานยังไม่ใช่สติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็คอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันไม่ไหลออกไปข้างนอกไม่เพ่งไว้ข้างในไม่สุดโต่งเข้าทางสายกลางพอรู้อย่างนี้แล้วอาศัยเพียรให้มากเพียรให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยฝึกให้เจริญสติสวดมนต์ให้มีสติเดินจงกรมนั่งกรรมฐานให้มีสติเมื่อสติทำมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตหลงน้อยลงจิตเพ่งน้อยลงจิตรู้มากขึ้นจิตก็เลยตื่นตั้งมั่นจำอารมณ์ได้ไม่ไหลไม่เพ่งแล้วจิตข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตก็เลยสว่างสวัยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนั้นไม่พอเมื่อจิตผู้รู้ตื่นแล้วเราก็โน้มน้าวเอาจิตนั้นมาฝึกรู้รูปรู้นามคราวนี้รูปนามเนี่ยเราต้องมารู้มันเพราะมันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดรูปยึดนามปัจจุบันก็จะมีอนาคตต่อมันชาตินี้ก็ทุกข์พอแล้วจะมีชาติหน้าอีกไหมชาตินี้เป็นมนุษย์นะชาติหน้าเป็นเปรตเป็นอสุรกายไหมเราจะเป็นอะไรสังเกตจิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้เราเบื่อยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ไหมปัจจุบันนี้เรายังหลับอยู่ไหมถ้าหลับเนี่ยเป็นงูหลามละปัจจุบันนั้นหงุดหงิดอยู่ไหมหงุดหงิดได้ไม่ผิดแต่ผิดที่ว่าจิตนั้นมีสติไหลไปหาหงุดหงิดเบื่อได้ไม่ผิดแต่จิตนั้นไม่มีสติไหลไปหามันฉะนั้นสภาวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับให้สังเกตสิ่งที่ควรรู้ฉะนั้นเมื่อจิตดีแล้วตื่นแล้วโน้มน้าวจิตมาเห็นกายมาเห็นใจจิตอยู่ที่ฐานประมาณ 20% มีสมาธิประมาณ 20%
แล้วก็สอนจิตให้เห็นรูปเห็นนามคนไหนมีของเก่ามาก็จะเห็นในรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานจะไม่มีเรามันจะรู้สึกเลยว่ากายทำงานกายทำงานไม่ใช่เราใจทำงานไม่ใช่เราเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจะเห็นชัดเลยว่ากายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เรามาเห็นชัดเลยว่าใจที่ทำงานไม่ใช่เราจิตมันจะจำไม่ใช่เรานะเรามีหน้าที่พามันปฏิบัติตัวจิตตั้งมันแล้วจิตมันจะจำแล้วจะเห็นเองโอ้ที่เดินนี่เป็นรูปนะที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นรูปนะไม่ใช่เราจิตมันจะเห็นเองมันจะจำเองแล้วจิตมันจะล้างกิเลสที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิมันจะล้างสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่าเป็นเรามันจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราต่อไปที่มีความทุกข์ที่บีบคั้นมาจากกายมันก็อยู่ห่างไม่ใช่ของเราความทุกข์ที่บีบคั้นมาจากใจมันก็อยู่ห่างไม่ใช่ของเราต่อไปแล้วก็เป็นอิสระจากมันเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันเลยเป็นเหตุให้เราไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามที่เราเห็นเพราะเราไม่ไหลไปกับกระแสของมันเราไปเห็นความจริงของมันว่ามันมีเหตุมีปัจจัยนะที่มีตาทุกวันเนี่ยคือกรรมเก่าทำมาเกิดมีตาแบบนี้มีผิวแบบนี้รูปแบบนี้เพราะมีของเก่าแล้วถ้าปัจจุบันเนี่ยมีตาเนี่ยหน้าที่ของตาคือเห็นจะเห็นเลยว่าการเห็นนี่คือรูปพอเห็นรูปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขขณะที่เห็นขณะที่มีความสุขคนละอันกันเห็นเป็นเหตุให้มีความสุขพอมีความสุขแล้วเป็นเหตุให้เกิดชอบขณะที่สุขจะไม่ชอบขณะที่ชอบจะไม่สุขพอสุขเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะชอบพอชอบแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดอยากได้อยากมีแบบนั้นอยากมีความสุขแล้วถ้าไม่รู้ทันมันจะยึดมันจะต้องสุขให้ได้แล้วเราก็กลายเป็นคนสุขและจมอยู่ในความสุขนั้นไม่มีสติพอความสุขเสื่อมปุ๊บเราก็จะทุกข์ทันทีเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงงั้นถ้าเรามีความสุขเรารู้ว่าสุขเราก็อยู่กับสุขได้นะแต่อยู่ด้วยปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขเพราะว่าความสุขเดี๋ยวมันก็เสื่อมพอมันเสื่อมเราก็จะไม่คร่ำครวญแล้วเราก็รู้ว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ต่อไปเราอยู่กับลูกกับหลานกับคนอื่นกับใครก็แล้วแต่เจ้านายลูกน้องวันนี้พูดดีอีกวันพูดไม่ได้ไม่เข้าหูวันนี้ทำได้ดั่งใจอีกวันไม่ได้ดั่งใจเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้เราจะมีเหตุผลอยู่กับกันไม่ใช้อารมณ์แต่เราจะใช้ปัญญาในการอยู่ร่วมกันเพราะของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์เสื่อมบีบคั้นจะทำให้มันเป็นสุขถาวรได้อย่างไรปัญญามันจะวางได้เมื่อวางได้ปุ๊บเราจะเป็นอิสระทันทีแต่เรายังจะมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาและสื่อสารทำงานของทางโลกโดยไม่ให้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ให้ตัณหาอุปทานเป็นผู้นำพาเราออกเราจมอยู่ในทุกข์งั้นถ้าเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราเห็นกระทบแล้วกระเทือนบ่อยๆมันจะล้างความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะล้างวิจิกิจฉาแล้วมันจะเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วิปัสสนาได้อย่างดีเลยทีเดียวพอปฏิบัติมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นเราอารมณ์จิตกับอารมณ์เริ่มแยกกันมากขึ้นเราเห็นสภาวะธรรมไหมสภาวะธรรมมันจะมีสองสิ่งก็คือรูปธรรมแล้วก็นามธรรมรูปธรรมทำงานเนี่ยเราเห็นไหมเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเรารู้ทันไหมนี่คือรูปธรรมเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปธรรมร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกคือรูปธรรมนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งเวลาง่วงเรารู้ว่าง่วงไหมหรือเราจมเวลาอาการของโมหะเกิดขึ้นเรารู้ไหมว่ามีโมหะหรือเราหลงไปกับมันกิเลสบางตัวมันเนียน
มันเนียนมากแทบมองไม่เห็นเลยอย่างโทสะเนี่ยมันเห็นชัดมากเวลาโกรธปุ๊บมันไหว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 กลางหน้าอกมันจะเห็นชัดมากอย่างโมหะคือการหลงเนี่ยมันหายากมันไม่เห็นเลยอย่างง่วงบางทีถ้าไม่มีสติปุ๊บเนี่ยมันดึงหัวเราไปทันทีปุ๊บไม่รู้สึกตัวเลยกิเลสบางตัวมันเนียนมากอาศัยสติต้องเข้มแข็งอยู่ทุกลมหายใจมีสติไม่หลงลืมไหมการมีสติคือการระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันคือการไม่หลงลืมเป็นอารมณ์ระลึกรู้ไม่หลงลืมสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์เมื่อมีสติไม่หลงลืมแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วสติทำหน้าที่ในการพาจิตกับพื้นฐานไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วสติช่วยกล่อมจิตให้ดีอยู่ที่ฐานบ่อยๆสมาธิหรือตั้งมั่นในการรู้ตั้งมั่นได้ง่ายเพราะไม่ฟุ้งซ่านละเมื่อไม่ตั้งมั่นปุ๊บก็พามาดูรูปดูนามแต่ก่อนเป็นเรานะแต่เดี๋ยวนี้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็จะไปเห็นเลยที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เนาะเป็นรูปนั่งที่คิดไม่ใช่เราคิดนะเป็นใจคิดเป็นนามผู้รู้จะเริ่มเห็นขึ้นจะล้างความเห็นผิดมากขึ้นฉันอยู่สบายๆไม่ต้องไปหาอารมณ์นะดูที่ฐานสบายๆแล้วขันจะทำงานเองเพียงแต่สอนให้รู้ว่านี่คือรูปนะนี่คือนามนะต่อไปเราจะเห็นปฏิกิริยาของการทำงานของมันจะเห็นเหตุปัจจัยนั่งนั่งอยู่จู่ๆก็เบื่อเกิดขึ้นนั้นพอเบื่อเกิดขึ้นปุ๊บรู้ว่าเบื่อพอเบื่อแล้วเกิดขี้เกียจเบื่อเป็นเหตุให้ขี้เกียจทำให้ล้าทำให้เกิดไม่ชอบทำให้อยากเลิกมันมีเหตุมีปัจจัยนั่งนั่งอยู่จู่ๆก็ความเมื่อยปวดขาเกิดขึ้นพอปวดขารู้ว่าปวดจิตกับความปวดแยกออกจากกันมันมีการปวดนะแต่ไม่มีผู้ปวดความปวดไปเกิดที่กายจิตอยู่ที่ฐานความปวดเนี่ยถ้าเราไม่จับมันมันจะลดลงเกือบกึ่งหนึ่งเลยเพราะเราไม่จับมันเราจะมีสติรู้ทันมันอยู่พอปวดเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบขึ้นมาเกิดอยากขยับขึ้นมามันจะเห็นใจที่คิดใจที่ไม่ชอบใจที่อยากขยับก็คือสภาวะธรรมงั้นเราเห็นหรือเราไหลไปขยับปุ๊บทันทีตรงนั้นไม่มีสตินะครับจับได้ทุกสภาวะทุกสภาวะเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นมามันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นแล้วเราจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้การรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับเมื่อฟังธรรมแล้วเราก็พยายามเช็คดูซิว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นเป็นแบบที่เราทำไหมเราเห็นสภาวะธรรมไหมเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราให้จิตเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่เรานั่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ขันห้ามันเด้งอายตนะมันทำงานนั่งเพื่อให้มันปวดขาเพราะเรานั่งทับที่เดิมเนี่ยตั้งมันปวดขาขึ้นมาขณะที่ปวดเนี่ยเราจะได้มีสติรู้ทันได้มีสมาธิตั้งมั่นแยกความปวดออกจากจิตแยกความปวดออกจากกายมีปวดนะแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของขณะที่ปวดเราสามารถสร้างอินทรีย์ในการอยู่กับเวทนาไหมเราทนความปวดได้เรามีขันติมากขึ้นต่อไปเราไปทนคนที่พูดให้เราโกรธเราทนความเจ็บได้แล้วต่อไปเราทนความหงุดหงิดได้เราจะรู้สึกว่าขันติมาได้ยังไงตอนก่อนเขาพูด2คำ3คำเราหงุดหงิดเดี๋ยวนี้เราจินเย็นได้เรายิ้มให้กับคนที่ทำให้เราไม่ได้ดั่งใจได้มันขันติมันจะเด้งขึ้นมาช่วยเราได้ทุกการกระทบเราไม่ได้นั่งให้ดีเรานั่งเพื่อมันง่วงขึ้นมาง่วงเบื่อขี้เกียจสุขทุกข์เนี่ยให้ขันห้ามันเด้งพอมันง่วงขึ้นมาเราจะได้ฝึกสติสมาธิท่ามกลางความง่วงไม่ใช่นั่งเพื่อให้ง่วงแล้วกูก็ง่วงหลับต่อไปเลยเพลินไปเลยงั้นเราต้องสร้างสติสมาธิแล้วก็ปัญญาท่ามกลางขันที่มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแต่ขันมีทั้งเจริญและขันมีทั้งเสื่อมนะเราเห็นมากมากขึ้นเราจะรู้เลยเราพึ่งไม่ได้ตอนนี้นั่งสดชื่นรู้สึกตัวสักพักง่วงอีกละพอง่วงแล้วหงุดหงิดอีกละพอหงุดหงิดทักมันหายไปแล้วพอหายแล้วชอบพอชอบแล้วอยากให้หายง่วงอีกสักพักมันง่วงอีกละเราจะเห็นไอ้ความง่วงก็ไม่เที่ยงบังคับไปได้จิตมันจะสลัดวางความง่วงเองของไม่เที่ยงจะยึดทำไมทั้งที่ไม่อยากได้ก็คือยึดละยึดว่าไม่อยากนั้นจิตจะค่อยๆเห็นให้มันง่วงขึ้นมาแต่ขอให้มีสติสมาธิมีปัญญาท่ามกลางความง่วงถ้ามันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจขึ้นมาเราจะมีสติท่ามกลางขันที่รุมเราต่อไปขันเนี้ยแก่เจ็บแล้วก็ตายหรือเป็นทุกข์เราจะสามารถมีสติท่ามกลางขันที่มันรุมเราขันของเราก็ไม่เที่ยงต่อไปเราอยู่กับขันคนอื่นขันลูกขันหลานของเมียของผัวของพ่อของแม่ของหมาของแมวที่เราเลี้ยงเราจะเข้าใจว่าโอ้เขาเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราจะมีปัญญาอยู่กับโลก
แล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะขันรูปนามที่มันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงเราค่อยรู้สึกตัวสบายๆกลับมาที่ร่างกายนะครับร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้ร่างกายที่นั่งเป็นรูปขันจิตที่รู้เป็นวิญญาณขันพอเห็นร่างกายแล้วรู้สึกไหมมีความปวดเกิดขึ้นที่กายเป็นเวทนาขันพอนั่งแล้วเห็นความปวดแล้วเกิดง่วงเกิดขี้เกียจเห็นไหมสังขารขันพอนั่งเป็นสัญญาไปปรุงแต่งอดีตขึ้นมานึกถึงสัญญาขันทำงานขันทำงานพอนั่งอยู่ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วอยากลุกนั่งอยู่เป็นเหตุให้อยากลุกอยากไปเดินจงกรมก็ดูอยากมันมีอยากนะรู้ว่าอยากพออยากถูกรู้ถูกดูเดี๋ยวอยากมันดับเราก็ยังนั่งต่อเหมือนเดิมอยากก็ไม่พาเราไปทำกรรมเราจะมีสติและเหตุผลในการอยู่ที่ปัจจุบันบางทีเรานั่งบางคนนั่งไม่ขยับเลยเรามีสติอยู่ท่ามกลางความเจ็บมีสมาธิและปัญญาแยกความเจ็บได้ต่อไปเราก็แยกทุกข์ออกจากจิตได้ต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ได้รู้สบายๆหายใจเข้าลึกๆนะครับลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆให้ปอดขยายให้กล้ามเนื้อหัวใจขยายขึ้นมาคลายมาสบายๆเห็นร่างกายนั่งสบายๆเอาจิตมาไว้ที่ปลายจมูกนะครับนึกถึงปลายจมูกจิตอาศัยรูปเกิดนะอาศัยปลายจมูกเกิดปุ๊บทันทีจะเห็นชัดที่ปลายจมูกจิตมาที่หน้าอกครับมาสะดือหัวเข่าสองข้างฝ่าเท้ามาเร็วไหมตามอาจารย์พูดไหมครับขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าเอาจิตมาที่หน้าอกสบายๆยิ้มหวานๆเหมือนเราสวยที่สุดหล่อที่สุดในโลกเลยยิ้มมีความสุขนะครับมีความสุขยิ้มขอบคุณร่างกายยิ้มขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ให้เรามีโอกาสได้ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับยิ้มสบายๆแล้วเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับแล้วกำเกร็งแขนคอลำตัวขาเล้าความรู้สึกขึ้นมา refresh ร่างกายขึ้นมาคลายมาอีกครั้งกำให้แน่นเกร็งเล้าความรู้สึกขึ้นมาทั้งตัวขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือไปทางซ้ายทางขวาบิดศีรษะบิดลำตัว